เผย5ราศีดวงดีมีโชคลาภเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีมีโชคลาภเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่12ธันวาคมถึง19มกราคมชาวราศีมังกรจะมีโชคลาภใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินค่าส่วนแบ่งหรือคอมมิชชั่นและมีโชคลาภลอยจากการเสี่ยงหรือเงินที่ได้จากผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือจากคนรักการทำบุญเสริมดวงบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนชาวราศีเมษมีโชคลาภในเรื่องการเงินและความสำเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าจะสอบแข่งขันในด้านการงานหรือการเรียนก็จะประสบความสำเร็จได้รับชื่อเสียงได้รับเงินทองถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมีโชคการทำบุญเสริมดวงเน้นเรื่องการบริจาคมูลนิธิการศึกษาหรือทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง21พฤษภาคมชาวราศีพฤษภมีโชคลาภในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนรถหรือมีโชคลาภส่วนคนที่รอเงินก้อนใหญ่หรืองานใหญ่เป็นช่วงดวงดีดวงขึ้นการทำบุญเสริมดวงเน้นบริจาคค่าไฟชำระหนี้สงฆ์และบูชาขอพรองค์พระพิฆเนศราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมชาวราศีกรกฎมีโชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภจากการเสี่ยงการลงทุนหรือการเล่นหุ้นแต่จะเป็นโชคลาภที่มาเร็วไปเร็วเมื่อได้โชคแล้วอาจจะต้องแบ่งเงินไปทำบุญบริจาคไม่ว่าจะเป็นการให้ชีวิตสัตว์หรือช่วยเหลือคนยากไร้การทำบุญเสริมดวงหมั่นสวดมนต์ไหว้พระและช่วยเหลือคนยากไร้ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง23ตุลาคมชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงดีมีโชคอาจมีโชคเป็นของขวัญของกำนันมรดกหรือทรัพย์สมบัติในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่สอบหรือแข่งขันอยู่มีโอกาสได้ตำแหน่งที่หวังไว้การทำบุญเสริมดวงให้บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือคนชราและบูชาพระศิวะหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ